ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเกี่ยวกับเรื่องการทำไฮโดรนะครับทริคของมันเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยนะครับที่เราเรียกว่าการวัดความเข้มข้นของปุ๋ยนะครับโดยปกติแล้ววัดความเข้มข้นของปุ๋ยเนี่ยโดยใช้ค่า EC นะครับเป็นตัวเช็คนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูว่าสมมติว่าเรากำลังทำคือเวลาเติมค่า EC เนี่ยอย่างง่ายๆเนี่ยเราเติมได้ยังไงแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นว่าเรากำลังทำงานอยู่นะครับกำลังทำงานไฮโดรของเราอยู่เนี่ยแล้วค่า EC เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วบางทีเราอาจจะเติมน้ำหรืออาจจะมีฝนตกเรื่องต่างๆเนี่ยทำให้ค่า EC เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะปรับค่า EC ได้อย่างไรในกรณีเช่นเรากำลังทำบิ๊กพอตตัวนี้ฮะบิ๊กพอตตัวใหญ่เนี่ยเราต้องการปรับค่า EC เนี่ยให้มีความเข้มข้นของค่า EC เนี่ยค่อนข้างจะไปทางสูงถ้าอยู่ในการปลูกผักธรรมดาเนี่ยค่า EC ประมาณ 1.2 หรืออะไรพวกนี้มันก็โอเคแล้วนะครับแต่สมมติว่าในกรณีที่เป็นบิ๊กพอตใหญ่ๆแล้วต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยผมลองทดลองปลูกปรับ EC มาเป็น 1.6นะครับก็ได้ผลดีกว่าเป็น 1.2 นะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับไม่ใช่ว่าไอ้ต้นไม้เล็กๆเราไปปรับเป็น 1.6 หรือเป็น2เนี่ยไม่แน่ต้นไม้อาจจะตายก็ได้นะครับจากการทดลองแล้วเนี่ยถ้าต้นไม้เล็กๆประมาณ 1.2 นะครับแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็ไปทาง 1.6 หรือมากกว่านั้นนะครับแต่เราจะทำยังไงถ้าเราจะปรับค่า EC ให้ได้อย่างง่ายๆแล้วก็ลดขนาดที่เราทำงานนะครับเราจะทำได้ไหมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูสักครู่เนี่ยเราวัดค่า EC ของเราเนี่ยคือ.92 แต่เราต้องการเนี่ยที่ 1.6 นะครับ 1.6 เพราะฉะนั้นค่า EC ที่เรากำลังต้องการเพิ่มเติมเท่าไหร่ก็คือ 1.6 ลบด้วย 0.92 นะครับเท่านี้เองเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าค่า EC ที่เรากำลังต้องการทำเนี่ยอีกประมาณ 0.68 ครับนี่คือตารางเกี่ยวกับเรื่องการหาค่า EC โดยเทียบด้านตัวตั้งนะครับเป็นค่า EC ที่เราต้องการนะครับส่วนแกน X เนี่ยฮะคือแกนแนวราบเนี่ย เป็นค่าของปุ๋ย AB ปริมาณของปุ๋ย AB ที่เราต้องการคือ 0.68 วิธีการใช้ตารางก็คือแนวตั้งนะครับเป็นค่าของ EC เพราะนั้นค่าของ EC ที่เราต้องการก็คือ 0.68 นะครับกราฟของเรานี่คือ 0.5 นะ 0.68 ก็ตีว่า 0.7 นะครับ 0.7 ก็อยู่ราวๆตรงนี้นะครับราวเส้นนี้นะครับแล้วก็ขีดลงไปนะพอขีดไปเสร็จปุ๊บได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่เสร็จปุ๊บนะเราก็ขีดลงมาขณะที่เราขีดลงมาแล้วนี่คือนี่คือ1 ml นี่คือ2 ml นะฮะอยู่ตรงนี้เพิ่มมันลงครึ่งพอดีครับมันครึ่งพอดีก็ประมาณเราต้องการปุ๋ย AB เนี่ยก็คือประมาณ1นะก็ประมาณ 1.5 ml นะ 1.5 ml นะครับ 1.5 ml แต่ระวังนะครับนี่คือ 1.5 ml ต่อนะต่อน้ํา1ลิตรนะครับต่อน้ํา1ลิตรนะต่อน้ํา1ลิตรนะครับน้ําที่เราจะใช้ตอนนี้เนี่ยเราจะใช้น้ําอยู่ตรง90ลิตรนะ90ลิตรนะแล้วก็เอา90คูณ 1.5 ml ไปมันก็จะได้ที่135นะครับ ml นะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะใช้ตัวปุ๋ย A นะเข้มข้นเนี่ยอยู่ตรง135 ml นะผสมลงไปในน้ำแล้ว B ก็135 ml